สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมากินนี่เลยนะคะขนมจีนตีนไก่นะเป็นตีนไก่ที่เราทำก่อนหน้านู้นแล้วเนาะเราก็แช่ช่องฟิตไว้นะคะก็มีผักชีลาวเรดิตอันนี้เรดิตตั้งนานแล้วกินยังไม่หมดสักทีนะคะแล้วก็ผักสลัดค่ะโมเดอร์แมวบางโอนไงในนมโมฮูบในนมเวงจึงเมื่อนไงในนู้นมูลกิกระเมียนมูลผักชีลาวแล้วก็มูลเรดิตแล้วก็มูลสลัดโมเดอร์ตีนไก่เปื่อยมากๆเลยนะคะขอสดน้ำก่อนหิวมากแซ่บอีหลีเดินยังไงนะเดี๋ยวเบิกเลิกด้วยตีนไก่นะครับเปื่อยมากกินได้ทั้งกระดูกนะคะกระดูกมันอ่ะขออนุญาตกินด้วยมือเลยเด้อกำลังร้อนๆนะเนี่ยมาค่ะมาค่ะโมเดอร์ไหนอู้กระเดาแปลว่าร้อนนะคะหิวมากเลยอ่ะขนมจีนอยู่ด้านล่างร้อนนะคะก็เลยไปเอาซ่อมมาดีกว่ากินกับมือร้อนเพราะว่าเพิ่งต้มเสร็จดูโอ้ยจะได้กินไหมเนี่ยขนมจีนใส่3ก้อนค่ะหิวมากเวลาเราหิวมากๆเลยเนาะกินได้หมดอ่ะเห็นกัน
ไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมผักชีลาวจ้าสดสดนะเนี่ยชาเย็นนะคะซื้อมาจากไทยนั่นแหละเอามาใส่น้ำร้อนแล้วก็ใส่น้ำแข็งพริกใส่เยอะมากเลยอ่ะพริกเป็นแบบเม็ดพริกแห้งบอกแล้วทำเดลฟินมากจริงไงนะเด้อนุ่มเองกินทั้งกระดูกเลยเพราะมันเปื่อยตอนที่มิวเริ่มทำคลิปวิดีโอช่วงแรกๆเนาะตอนนั้นมิวกินขนมจีนนี่แหละแล้วก็กินตีนไก่อ่ะกินทั้งกระดูกเลยนะคะแล้วมีคนคอมเมนต์มาว่าเออไม่เห็นใครกระดูกเลยเพราะว่ามันเปื่อยไงก็เลยกลืนไปทั้งกระดูกเลยนะคะเปื่อยมากจึงเหมือนกี้โพยนะอ
พอจะกินผักไปหมดนะเสียงดังขอไปนะคะดูเปื่อยมากกระดูกหายไปไหนไม่รู้มันอร่อยนะแต่มันลำบากตอนกินเนาะต้องคายกระดูกคายอะไรเงี้ยสงสัยจะกินไม่หมดนะเส้นเนาะมันก็จะเอาไว้กินตอนช่วงเย็นอะไรเงี้ยน้ำมันอร่อยนะใส่ปลาขายด้วยดูเป็นคราบชาเย็นไปได้หูหมูมานะคะนี่หูหมูประเทศเพื่อนบ้านเอสโตเนียนะคะไปซื้อมาหนูซื้อมาประมาณ4หูนะกินไปแล้วน่าจะสองกินไปแล้ว2นะคะแต่ไม่ได้ทำคลิปนะคะก็อันเนี้ยจะมาต้มเหลืออีก1หูนะคะ ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็กินไม่หมดแล้วเหลือเส้นนิดนึงนะคะเอาไว้กินตอนช่วงเย็นเนาะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ